เป็นทางการนะคะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตชิลๆ1วันกับแก้วแล้วก็รีวิวโทรศัพท์ที่เราถืออยู่นี้นะคะ Honor 70นั่นเองนะคะก็เป็นเครื่องที่เราแบบว่าได้ลองมาแล้วทุกคนจะเห็นว่าความน่านวลใดๆแล้วก็คือเหมาะกับสายวอล์กแบบเรามากๆนะแล้วก็วันนี้อย่างชื่อคลิปเลยนะคะขอรีวิวเจ้าเครื่องตัวนี้ว่าเหมาะไหมกับสายคอนเทนต์แบบเรามาเริ่มกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาให้น่าจดจำกันนะคะกับ Honor 70เครื่องนี้ด้วยปกติเนี่ยก็ทำงานตลอดอยู่แล้วถามว่าวันพักคือวันอะไรวันพักผ่อนของแก้วก็คือจะมีการแบบหยุดพักไปเที่ยวแต่ว่าการทำคอนเทนต์อ่ะมันก็คือการพักผ่อนอย่างหนึ่งของเราด้วยนะคือการได้ถ่ายรูปการได้แต่งรูปสวยๆหรือว่าการได้ลงรูปสวยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เราได้ทำแล้วก็จะให้ดูดีเทลนะคะสีที่แก้วใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นสีคริสตัลซิลเวอร์ค่ะฝาหลังเนี่ยก็เป็นลวดลายแบบเพชรเลยนะคะถ้าโดนกระทบแสงอะเอาจริงๆจะเห็นเลยว่ามีแสงระยิบระยับออกมาคล้ายๆกับเพชรนะคะจะบอกว่าสีเนี่ยสวยสะดุดตาแก้วมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนลองจับเนี่ยคือจับถนัดมือดีนะคะแล้วก็เครื่องไม่ได้หนักมากนะดีไซน์ดูดีมากถือก็คือเก๋ไก่เก๋กรุบเนี่ยเห็นปะแล้วก็แบบบางๆแบบนี้แล้วก็เวลาวอล์กเนี่ยเราสามารถแบบมือเดียวได้เลยเครื่องไม่ได้หนักมากวันนี้นะคะเราก็ใส่มาพร้อมกับสมาร์ทวอชนะคะของ Honor ด้วยใส่คู่กันก็คือเขาก็จะมีแอปอยู่ในนี้หลังจากนี้เราจะไม่ใช้กล้องใหญ่แล้วนะคะตัดมาที่ห้องส่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเดินทางออกไปข้างนอกกันเรียกว่าอยากจะให้เป็นวันดีๆที่น่าจดจำก็ไปเลยเราจะไปที่สวนผึ้งไม่ได้ไปน่าจะเกิน3ปีบอกเลยไปกันค่ะมาถึงที่นี่เลยอัปกาฮิลนะคะถึงแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแต่ว่ามาให้ทุกคนดูก่อนว่าตรงนี้ก็คือด้านหน้าของเขาสวยงามเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าข้างในกันค่ะมีพี่ฮอมาด้วยตอนนี้นะคะเราก็ซื้อบัตรแล้วเรียบร้อยเราซื้อบัตรราคาแบบว่าคนละ290เพราะว่าแพนเราก็คืออยากจะไปถ่ายรูปกับน้องห่านแค่นั้นนะคะเขาจะมีบัตร3ราคาทุกคนเราก็ซื้อราคาแบบแรกเลยนะคะก็ได้ถ่ายกับน้องห่านเหมือนกันแล้วก็วิวตรงเนี้ยคือเป็นวิวที่เขาคิดกันมากถ่ายรูปนะแล้วก็จะให้ดูเอาท์ฟิตวันนี้ของเราเข้ามั้ยสวยมากโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปมุมนี้ก่อนเครื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถปรับโหมดแบบหน้าเนียนได้ระหว่างที่เราพูดเนี่ยเราปรับไป5นะคะเราก็สวยเลยไม่ต้องไปแต่งต่อนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีแล้วก็น่าใช้มากๆคือโหมด Dual View นะคะเมื่อกี้แก้วลองใช้ไปแล้วก็คือสามารถแบบถ่ายเก็บไปพร้อมๆกันได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็สามารถถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้เลยนะคะกล้องปรับได้หลายอย่างมากแก้วชอบโอเคแก้วจะรีวิวโหมดนี้ระหว่างเราเดินไปหาน้องห่านกันนะคะก็คือเราสามารถแบบว่าปรับตรงนี้เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบ2หน้านี่ด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนแก้วพูดอยู่นะตอนนี้นี่เป็นแบบเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ใดๆว่าตรงนี้นะคะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเขามีตรงไหนให้เราไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะแพนกลับไปสวยมากๆทุกคนมุมนี้คือจึ้งแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบยังไงอีกนี่แบบเดียวๆด้านหลังเดียวๆได้เลยก็จะเป็นเลนส์กว้างๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าเรากับแสงแดดอันนี้คือโหมดซูเปอร์มาโครนะคะก็คือเราสามารถแบบเจาะใกล้อย่างนี้ได้เลยนี่แบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะ
ในกล้องยังเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยแบบเห็นลายดีเทลสมมติว่าบิวตี้อย่างเงี้ยต้องการแบบหมวดชัดๆเห็นขนได้เลยได้หมดจุ๊บตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเปลี่ยนชุดมาแล้วค่ะได้ยินเสียงไหม ว่าเขาร้องเรียกเราอยู่เราเปลี่ยนชุดนี้ก็คือเพื่อจะไปถ่ายรูปกับน้องห่านะคะก็เดี๋ยวเดินกันไปเลยค่ะนะคะเราไปถ่ายรูปกับน้องห่านมาเสร็จแล้วเรียบร้อยน้องๆน่ารักมากแล้วเราก็แบบได้รูปได้วิดีโอมาเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยแก้วลองถ่ายโหมดของ Honor 70นะเป็นโหมดของโซโล่คัทดีมากคือมันสำหรับสายคอนเทนต์โดยเฉพาะอ่ะทุกคนคือเราอ่ะสามารถถ่ายแบบแนวนอนแล้วเขาก็จะมีให้เลือกแบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้อีกให้กดติดตามตัวนะคะเราก็จะได้ทั้งแบบคลิปวิดีโอแนวนอนแล้วก็แนวตั้งไปใช้ในคอนเทนต์ของเราได้เลยคือมันสะดวกมากอันนี้คือดีมากแล้วก็แบบว่าคิดว่าตอบโจทย์สุดๆอันนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่มุมไหนรู้ปะนี่อปากาเราจะไปดูอปากาตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีแบบว่านี่เขาเรียกว่าอะไรแพะเหรอตะเล่ว่าเขาเดินมาหาแล้วนั่นอ่ะเขาเดินมาหาแล้วนั่นอ่ะเขาเดินมาหาแล้วนั่นอ่ะสวัสดีเขาทักเราเปิดเพลงให้น้องฟังมากแล้วที่นี่คือจึ้งมากจริงๆนะคะสวยแบบสวยให้10เต็ม10นะคะค่าเข้านี่ถือว่าเกินคุ้มแก้วมากๆเลยเพราะว่าได้รูปไปแบบหลายมุมตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนนี่นะคะที่พักเราก็คือสามารถขับรถไปจอดแต่ละแบบอ๋อเป็นน่าจะเป็นห้องอันนี้ห้องที่เราจะพักนะคะเดี๋ยวรูมทัวร์สั้นๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือวิวนี่แบบหมดอัลต้าไวก็คือเปิดประตูห้องมาก็จะเจอเตียงนอนนะคะแล้วก็มองออกไปก็จะได้วิวแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจกันดูนะคะก็คือมือถือในราคาไม่ถึง 20,000 แล้วก็ทำได้แบบที่เรารีวิวไปแค่ว่าเวิร์คมากๆวันนี้ก็มาจัดเต็มให้ทุกคนเลยถ้าใครสนใจ Honor 70เนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ Honor Official Store นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada, Shopee, JD Central หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของ Honor ทั่วประเทศเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ให้ใน description box แล้วกันเนาะจะได้คลิกกันง่ายๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ทั้งวันมากๆแล้วตั้งแต่แบบเช้าแล้วก็มาสวนผึ้งในรอบ3ปีก็บอกเลยว่าประทับใจตอนแรกก็คือแบบทางค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มานานไงแล้วพอมาถึงเห็นรูปเห็นวิดีโอที่ถ่ายให้ทุกคนเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบคุ้มค่าแล้วก็ณตอนนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยวิวของเราก็คุ้มค่ามากๆกลางไหมอันนี้คือตรงที่แก้วนั่งแล้วก็ตรงที่แก้วมองออกไปวันนี้เนี่ยเดินไปแล้วเกือบ 4,500 ก้าวเดินวิวตรงนี้สวยจริงๆนะแล้วได้ดูหน้าที่เราแบบว่าไม่ต้อง acting อีกรอบนึงเป็นแบบหน้าที่แบบโอเคเราเห็นตอนนี้